สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่3กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจันทร์ร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว SCCC นะครับหรือปูนกลางนะครับก็กลับมาขึ้นดีกว่าตัวปูนใหญ่นะฮะยังมองบวกต่อการยังมองบวกนะฮะต่อการใช้ปูนในปีนี้นะครับ PE เนี่ยยังต่ำกว่าในอดีตนะครับมียิวเนี่ย 5-6% นะฮะยังเหลืออัพไซด์จากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้300บาทนะครับตัวนี้เราก็แนะนำให้เก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับ PTT GC นะครับยังดีดตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะฮะจากความที่ยังแลกาดเทียบกับ SCC นะครับหรือปูนใหญ่ที่มีธุรกิจปิโตรเคมีใกล้เคียงกันนะครับก็มองเก็งกำไรต่อได้นะครับราคาพื้นฐานมองไว้86บาทตัว SCB กับตัว K-Bank นะครับหุ้นแบงค์ใหญ่ดีดตัวขึ้นคึกคักนะครับตามแรงซื้อหุ้นของต่างชาติเกือบ 5,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้นะครับทางฝ่ายเนี่ยเลือก SCB กับตัว K-Bank นะครับเป็นท็อปพิกของกลุ่มนะครับบนมุมมองเชิงบวกต่อโครงสร้างรายได้ที่กระจายตัวมากกว่านะครับโดยมีสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมมากกว่าตัวอื่นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจประกันนะครับบนราคาพื้นฐานครับอันนี้ก่อนปรับนะครับค่าธรรมเนียมฐานเงินฝากอันจะเป็นผลพวงจากเรื่องของการโอนหนี้ FIDF นะครับราคาพื้นฐานของ SCB เนี่ยเรามองไว้ 154.70 บาทส่วน K-Bank มองไว้ที่164บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรทั้งคู่นะครับก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับตัวแรกก็คือตัว Asia Plus นะครับในไตรมาสในปี54นะครับเราจะพบว่ากำไรเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง 33% year on year นะครับโดยรายได้ปีที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนตัวลงนะฮะจากมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าของตัว ASP ปรับตัวลงไปประมาณ 7% เทียบกับปีก่อนนะครับส่วนแบ่งตลาดนะครับไม่รวมบัญชีหลักทรัพย์นะครับของ ASP เนี่ยต่ำลงจาก 5.26% ในปี53ลงมาอยู่ 4.83% ในปี54นะครับแล้วก็อยู่ในอันดับ5นะฮะส่วนนึงจากสัดส่วนของการเข้าลงทุนที่ต่ำลงของนักลงทุนทั่วไปนะฮะซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของตัว AST นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ลดลงกับช่วยผลักดันให้อัตราค่าในหน้าเฉลี่ยปรับตัวขึ้นนะฮะจาก19 basis point มาเป็น20 basis point นะฮะแล้วก็ทำให้รายได้หลักจากค่าในหน้าหลักทรัพย์ในปี54นะครับซึ่งมีสัดส่วนในรายได้ 0-60% เนี่ยลดลงไปประมาณ 3% เทียบ year on year มาอยู่ที่ 1,200 ล้านนะครับผลตอบแทนของธุรกิจลงทุนลดลงนะฮะอันนี้ก็จากความผันผวนของดัชนีตลาดนะครับในปีที่ผ่านมาส่งผลให้รายได้ของปี54เนี่ยปรับตัวลงไป 13% นะฮะอีกทั้งต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ยังคงสูงนะครับโดยเฉพาะอัตราคอสต์ต่ออินคัมที่ปรับตัวขึ้นมาเป็น63% นะครับจากปีที่แล้วที่ 56% ก็เป็นตัวกดดันผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมานะครับสำหรับในปี55นะฮะธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยจะปรับโครงสร้างค่าในหน้าจากขั้นบันไดมาเป็นสีรีอย่างที่เราทราบนะฮะแต่ถ้าว่าปริมาณซื้อขายในช่วงต้นปีของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปรับตัวขึ้นไม่มากนักนะฮะโดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยมูลค่าการซื้อขายของเซตกับใหม่รวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.47 หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4นะครับโดยส่วนแบ่งการตลาดไม่รวมบัญชีหลักทรัพย์ของตัว ASP เนี่ยอยู่ที่ 4.15% นะครับหากปริมาณซื้อขายยังคงอยู่ในระดับนี้ไปถึงสิ้นไตรมาสนะก็คาดผลการดำเนินงานในไตรมาส1เนี่ยจะอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับไตรมาส4นะครับที่มีกำไรอยู่ที่ประมาณสัก99ล้านนะครับแม้แนวโน้มผลตอบแทนในเชิงปันผลจะค่อนข้างสูงนะแต่มองแนวโน้มผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยยังมีความเสี่ยงต่ออัตราค่าในหน้าเฉลี่ยที่ลดลงจากการปรับโครงสร้างค่าในหน้ามาเป็นเสรีนะฮะทั้งระดับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดปัจจุบันก็ไม่สูงมากนักนะอย่างไรก็ตามลักษณะธุรกิจหลายด้านเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนค่าในหน้าเท่านั้นเนี่ยยังครอบคลุมในส่วนของการลงทุนวานิธนกิจแล้วก็บริหารจัดการกองทุนด้วยนะครับแล้วก็ผลประโยชน์จากการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลอันนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่จะลดลงนะครับด้านราคาของ ASP ในปัจจุบันก็ไม่ได้ต่ำไปกว่าค่าเฉลี่ยซื้อขายในอดีตนะครับที่ Price per book 1.17 เท่านะครับทางฝ่ายเนี่ยก็มีการปรับคำแนะนำลงนะฮะจากซื้อมาเป็นทยอยซื้อนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับบนราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ก็คือ 2.40 บาทนะครับตัว
NC นะครับก็ประกาศผลการดำเนินงานเช่นเดียวกันนะครับก็รายงานในไตรมาส4นะครับกำไรลงเหลือแค่เพียง23ล้านบาทนะฮะลดลงไปถึง 73% เทียบ year on year แล้วก็ 79% เทียบ Q on Q นะครับปัจจัยหลักที่มีผลก็คือการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำทั้งกลุ่มเครื่องปรับอากาศภายในอาคารแล้วก็รถยนต์นะ2ก็คือค่าใช้จ่ายพิเศษในการย้ายเครื่องจักรเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้ามานะฮะราว10ล้านบาทแล้วก็มีขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรเข้ามาอีก6ล้านนะครับในเรื่องของยอดขายเนี่ยลงมาเหลืออยู่แค่เพียงประมาณ1,000 ล้านต้นๆ นะครับหรือลดลงไปถึง 41% year on year นะครับโดยกลุ่มรถยนต์เนี่ยยอดขายลดลงไปถึง 22% นะฮะจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลให้กลุ่มดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ส่วนกลุ่มรับจ้างประกอบนะครับยอดขายเนี่ยก็ลดลงไป 58% year on year อันนี้ก็เนื่องจากหนึ่งในลูกค้าหลักได้ยกเลิกคำสั่งซื้อจากบริษัทนะครับการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำก็ส่งผลให้อัตรากำไรหดเหลือแค่เพียง 7.5%นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่ 11% อีกครั้งมีค่าใช้จ่ายพิเศษทั้งจากการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็การย้ายสายการผลิตรถยนต์ไปไว้ที่ชลบุรีด้วยนะครับสำหรับในไตรมาส1นะครับลูกค้าหลักกลุ่มยานยนต์เนี่ยจะกลับมาผลิตอีกครั้งนึงรวมถึงเริ่มเข้าสู่ฤดูขายในกลุ่มเครื่องปรับอากาศภายในอาคารนะคาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส1เนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งนึงสำหรับปี55ทางฝ่ายคาดว่าการยกเลิกการผลิตในกลุ่มรับจ้างผลิตเนี่ยจะทำให้ยอดขายไม่ขยายตัวอย่างเช่นในหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็จะส่งผลดีต่ออัตรากำไรให้ดีขึ้นนะฮะจากฐานลูกค้าหลักทั้งกลุ่มยานยนต์แล้วก็กลุ่มเครื่องปรับอากาศที่มีอัตรากำไรที่สูงกว่าในกลุ่มรับจ้างผลิตนะครับจากการฟื้นตัวของลูกค้ากลุ่มยานยนต์เนี่ยช่วยให้ผลการดำเนินงานของ SNC เนี่ยจะกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งนึงนะครับตั้งแต่ไตรมาส1 55เป็นต้นไปนะฮะแต่ราคาปัจจุบันนี่มีส่วนต่างที่ค่อนข้างจำกัดนะฮะจากราคาพื้นฐานนะครับทำให้เราปรับคำแนะนำซื้อมาเป็นทยอยซื้อนะครับเพื่อรอรับเงินปันผลนะครับการของการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนะซึ่งเราคาดไว้อยู่ที่ประมาณ 0.60 บาทนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ 24.75 บาทนะครับก็เป็นข่าวนะครับในเรื่องของตัว TTA นะครับที่ไปวิสิตมานะครับต้องบอกแนวโน้มในไตรมาส1นะครับก็คาดว่าจะขาดทุนนะครับโดยถ้าเราดูในเรื่องของธุรกิจรายตัวเนี่ยเราจะพบว่าค่าระวางเรือเนี่ยยังคงทรงตัวหรือไม่ก็ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส4นะครับที่ราว 11,000 เหรียญต่อวันแต่มาร์จิ้นเนี่ยจะดีขึ้นนะฮะหลังจากได้ขายเรือเก่าๆออกไปนะครับซึ่งมีต้นทุนที่สูงนะครับเมอร์เมดเนี่ยเข้าสู่ช่วงโลซีซั่นนะครับบาคองโกเนี่ยดีขึ้นนะฮะจากยอดขายปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงฤดูเพาะปลูกนะครับส่วน UMS เนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีการปิดโรงงานที่สมุทรสาครนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยธุรกิจต่างๆไม่ขาดทุนนะครับแต่เมื่อรวมกับโฮลดิ้งคอมพานีนะครับก็จะขาดทุนในไตรมาส1นะครับส่วนในไตรมาส2นะครับแนวโน้มเป็นยังไงก็มองว่าจะขาดทุนเช่นกันนะครับเพราะเนื่องจากธุรกิจเรือเนี่ยยังคงอ่อนตัวอยู่นะครับแล้วก็เมอร์เมดยังอยู่ในช่วงโลซีซันเช่นเดียวกันนะครับแต่ในครึ่งปีหลัง55ทิศทางน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะเมอร์เมดนะฮะที่น่าจะเป็นตัวนำในครึ่งปีหลังนะฮะแล้วก็จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจเหมืองที่ฟิลิปปินส์เข้ามานะฮะหลังจากที่เพิ่มการถือหุ้นขึ้นไปถึง 40% นะครับในเรื่องของดัชนี BDI ที่ทำนิวโรนะครับอันนี้ก็มองว่าเป็นผลกระทบมาจากเทศกาลตรุษจีนนะครับหลังจากผ่านพ้นไปเนี่ยมองว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะซึ่งจะเห็นได้จาก BDI เนี่ยเริ่มมีการติดลบน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยยังคงมีอยู่นะฮะจึงมองว่าการฟื้นตัวของ BDI เนี่ยจะมีอยู่จำกัดนะครับราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับขึ้นมาระยะนึงแล้วนะครับอัพไซด์เนี่ยก็เลยลดลงนะครับจากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ 25.25 บาทนะครับก็ปรับคำแนะนำจากซื้อลงมาเหลือเป็นแค่เพียงซื้อเก็งกำไรนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ